โพเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าแมนยูจะตกรอบภายในคืนนี้แน่ๆเนี่ยนะฮะเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ละ 53% ไม่ตกรอบชนะอยู่แล้วนะ 47% นะฮะก็แสดงว่าคิดว่าแมนยูแพ้เยอะกว่าว่าไงเออนะนะฮะใครเป็นแฟนแมนยูมาช่วยกันโหวตหน่อยพี่ชิโหวตไปแล้ววิชิโหวตฟังข้อมูลเลยเนี่ยฟังข้อมูลก่อนดีกว่านะในค่ำคืนวันนี้กาลาตาซารายเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะครับทีมดังจากตุรกีเนี่ยเจอกับแมนยูนะฮะเตะกันตามเวลาไทยเนี่ยตอนเที่ยงคืน45นาทีนะครับท่านผู้ชมนะฮะที่แล้วเตะตี3อ่ะนะครับเป็นเกมน่ะชื่อเดิมของสนามแห่งนี้คืออาริซามีเยในรกสลับทีมเยือนแต่ว่าในตอนนี้เปลี่ยนมาชื่อเป็นสนามลามโกบอลสเตเดียมนะครับผมกาลาเนี่ยผมเรียกสั้นๆในการกาลาก็สามารถที่จะปลดล็อกได้สำเร็จครับคว้าชัยในเกมแรกในรอบ3เกมนะฮะทุกรายการหลังจากที่เอาชนะอารัญญาสปอร์ต4ประตูต่อ0ในเกมลีกนัดล่าสุดนะครับส่วนผลงานนะฮะในรอบแบ่งกลุ่มของแชมเปี้ยนลีกเนี่ยกลุ่ม A เนี่ยก็ออกไปแพ้ให้บาเยิร์นมิวนิกไป1ประตูต่อ2นะครับทำให้เจ้าบ้านในตอนนี้รั้งอันดับที่3มีอยู่4แต้มจากการลงสนามไปแล้ว4เกมนะครับความพร้อมในเกมนี้โอคานบูรุกเทเดอร์ชาวตุรกีเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานดาวิซอนซานเชสที่มีการบาดเจ็บนะครับกับเกมอารัญญาสปอร์ตนะครับรวมถึงต้องเช็คความฟิตของอับดุลคาริมบาดาชีที่มีการบาดเจ็บในช่วงของการฝึกซ้อมเมื่อสุกที่ผ่านมาแต่ถ้าว่าบาดาชีไม่พร้อมนะครับก็จะมีวิกตอร์เนลสันพร้อมที่จะลงมาเล่นแทนนะครับก็คาดว่าในเกมนี้บูรุกเนี่ยจะมาในแผน 4-2-3-1 นะฮะโดยมีนักเตะชื่อดังอย่างมาโดอีคาดีนี่คนนี้นะฮะก็จะออกเป็นตัวเอาสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งหน้าเป้านะครับพร้อมทั้งมีฮาคิมซีเยกบริสเมอร์เทนนะครับวิฟิซาฮาพร้อมที่จะทำเกมสนับสนุนอยู่ด้านหลังนะครับในส่วนของแมนยูตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีครับสำหรับสาวกแฟนผีนะฮะก็ชนะมา2เกมติดในเกมลีกนะครับหลังจากที่บุกไปเอาชนะเอเวอร์ตันมา 3-0 นะฮะในเกมล่าสุดนี่ก็โอ้โหสร้างความมั่นใจได้เพียบเลยทีเดียวนะครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม A เนี่ยนะฮะนัดล่าสุดไปแพ้โคเปนเฮเกน3ประตูต่อ4นะครับแหมในแมตช์นั้นนี่โอ้โหนี่พูดถึงกันเยอะแยะเหลือเกินนะครับทำให้ตอนนี้รั้งอันดับที่3อันดับสุดท้ายนะครับมีอยู่3แต้มจากการลงสนามไปแล้ว4เกมนะครับดังนั้นสถานการณ์บีบบังคับเหลือเกินนะฮะหลังชนฝาแล้วล่ะต้องชนะสถานเดียวเพื่อที่จะต่อลมหายใจลุ้นเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายให้ได้ถ้าหากแพ้ขึ้นมาล่ะจะเป็นยังไงตกรอบครับนะชัดเจนเลยนะฮะสภาพทีมในสภาพทีมในเกมนี้เอริกเทนฮากเทรนเนอร์ชาวดัตเนี่ยจะไม่มีลิซันโดมาร์ติเนสครับคาซิเมโร่ก็ไม่มี อามาดิโร่ก็ไม่มีเมลซัมเมาก็ยังเจ็บจอห์นนี่อีเวนไม่มีคริสเตียนอีเร็กเซนก็ยังเจ็บนะฮะรวมไปถึงในรายของมาคัลแรดฟอร์ดด้วยที่ติดโทษแบนจากการโดนไล่ออกในเกมโคเปนเฮเกนแต่ก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครับในรายของอันโตนีลาร์สมูธฮอยลุนหายเจ็บกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วแผนการเล่นนะฮะที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ซึ่งซังเทนฮาร์กเนี่ยจะใช้ระบบ 4-2-3-1 โดยนะฮะหวังไว้ที่ลาร์สมูธฮอยลุนที่ยิงไปแล้ว5ประตูในเกมนี้แม่เรียกว่าเป็นดาวซัลโวนะว่างั้นเถอะนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะในตำแหน่งหน้าเป้าพร้อมกับมีอันโตนีบูโน่เฟอร์นันเดสนะฮะและฮันโดกาเนโชคอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังนะฮะแต่อย่างไรก็ตามทีนะครับใครที่หวังว่าฮอยลุนเนี่ยจะช่วยยิงประตูให้กับทีมฟังไว้สักนิดหนึ่งน้องต่อข้อมูลมายังไงคะยิงทีไรทีมแพ้ตลอดนะฮอยลุนเนี่ยเขาจะทำลายสถิติในเกมนั้นนี้นี่แหละว่ายิงแล้วทีมจะชนะหรือเปล่าเออยิงทีไรทีมแพ้ทุกทีนะพิชชี่เองก็หวังว่าเจ้าฮอยลุนเนี่ยมันจะแก้ตัวในนัดนี้ล้างอาถรรพ์ได้สำเร็จแล้วเกมนี้ไม่มีแรชฟอร์ดที่ติดทดแบนเลยใช่คือยังไงฮอยลุนก็น่าจะได้ลงนะน่าจะหายเจ็บกลับมาแล้วนะฮะก็น่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะต้องดูว่าทางขวาได้ใช้ใครเล่นเพราะว่าแรชฟอร์ดเล่นทางขวามา 2-3 แมตช์แล้วนะทางซ้ายก็เป็นหน้าที่ของอันโตนี่ไงอันโตนี่โอ้โหหายเจ็บกลับมาละผลงานไม่ดีเอาเสียเลยอ่ะไม่งั้นไม่มีเหลือใครหรอกนะมีนี่คนนึงเด็กมัธยมไงไปเอสทรีไปเอสทรีคนนึงนะฮะก็ต้องดูนะว่าเทนฮากจะจัดตัวยังไงดูแล้วสภาพทีมไม่สมบูรณ์เลยอ่ะหรือดีไม่ดีบูโน่ถูกขยับไปยืนขวาอีกไหมนะฮะบูโน่ผมคิดว่าคงไม่แล้วล่ะขยับไปแล้วขยับไปแล้วคือเขามีประโยชน์ตรงกลางมากกว่าใช่เออนะฮะดูแล้วตรงนั้นน่ะดีแล้วใช่นะฮะดูแล้วเป็นงานที่เหนื่อยสำหรับแมนยูนะฮะแฟนบอลก็ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยนะครับคืออย่าว่าแต่แพ้เลยนะแพ้เนี่ยคือตกรอบ 100% อ่าฮะแต่ถ้าหากว่าเสมอเนี่ยยังมีลุ้นต้องลุ้นให้บาเยิร์นชนะโคเปนเฮเกนในเกมอีกคู่นึงนะครับ
คือเสมอก็ยังยากเลยพี่แบงค์ไม่ต้องไปลุ้นคนอื่นไปลุ้นตัวเองก่อนหรือว่าออแล้วเราแข่งก่อนด้วยไงเพราะคู่ของบาเยิร์นกับโคเปนเฮเกนเนี่ยเขาแต่งแข่งอีสามใช่นะครับคืออีกคู่เนี่ยผมมองว่ายังไงบาเยิร์นก็ชนะโคเปนเฮเกนอยู่แล้วนะครับแม้ว่าเขาจะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับแต่บาเยิร์นเองเขาก็มีศักดิ์ศรีเรื่องในบ้านด้วยก็คงไม่แพ้หรือเสมอในบ้านต่อทางโคเปนเฮเกนหรอกนะครับดังนั้นเนี่ยแมนยูอยู่ที่ตัวเองก็แหละนะถ้ายังหวังที่จะเข้ารอบเนี่ยนะต้องชนะให้ได้พี่ต่อพี่แบนฟันธงหน่อยผมว่าแมนยูไม่รอดฟันธงแบบไม่เกรงไม่เกรงใจพี่ชี่ไม่เกรงใจต่อเลยนะเพราะว่ากาลาจะชนะ 2-0 ผมก็มองคล้ายๆกันนะผมมองว่าแมนยูไม่ชนะแต่จะเสมอหรือแพ้เนี่ยก็ว่าอีกทีนึงเป็นอีกเรื่องนึงคือกาลาสลายเขาเล่นได้ง่ายกว่าไงค่ะค่ะจริงเขาคือเกมนี้ถ้าเขาเสมอเนี่ยเขาจะมี5แต้มโคเปนเฮเกนดูแล้วไม่น่ารอดนะฮะเออนะดูแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะขึ้นไปอยู่อันดับที่2หลังจากจบแมตช์เดย์แมตช์นี้ได้เลยนะครับถ้าหากว่าเขาเล่นแค่เสมอนะครับคือโจทย์มันง่ายอ่ะคือขอแค่เสมอแล้วแมนยูดาน่าบุกใส่อย่างเงี้ยแล้วพอแมนยูเสียบอลตรงกลางสนามปุ๊บคอโต้เร็วอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ชนะเลยหนูบอกตรงนี้เลยหนูบอกตรงนี้เลยว่าอ้าวฟังชัดๆแมนยูชนะ2ลูกเออพรุ่งนี้หนูไม่มาอ่ะโธ่นั่นไงถ้าพรุ่งนี้มาเนี่ยจะโดนไม่ใช่น้อยเดี๋ยวคืนนี้หนูจะดูรอดูรีแอคชั่นหนูได้เลยแฟนแมนยูบอกว่าเออนานๆทีเตะเร็วนะฮะปกติจะเตะตีสามวันนี้เตะเที่ยงคืน4:45ผมอยากจะบอกว่าต้องแพ้มาวันนี้เนี่ยนะโอ้โหตีห้าผมก็นอนไม่หลับนะบอกไว้เลยพรุ่งนี้ถ้าหากว่าถ้าแมนยูชนะนะคืนเอาเงี้ยว่ะถ้าแมนยูชนะพรุ่งนี้รบกวนน้องพี่ชี้ถ่ายคลิปส่งมาในรายการหน่อยชนะหรอถ้าชนะได้เลยสบายถ้าสกอร์ไม่ออกมาถ้าเสมอหรือแพ้ไม่ต้องส่งมาเกมหนูหยิบโทรศัพท์มือถืออัดให้เลยอ่านะฟังรายการฟังไว้นะ